การ approach นะครับบุญเล็กคอร์ดให้ด้วยนะครับเล็กคอร์ดก็ lesson ตอบนะเดี๋ยวอาจารย์จะถาม resident นะตั้งแต่เล็กเป็นจนเล็กโตนะอยู่ที่ความยากง่ายคำถามก็เป็น systematic approach นะของ pathological joint instability นะครับอันนี้เรามาดูที่ตัว pathological joint นะ MPFL นะครับ MPFL เนี่ยเป็น isometric structure หรือเปล่าข้อสอบถามอันนี้ขอถามเน้น4บุญก่อนแล้วกันอันนี้คือ MPFL นะยึดจาก patella นะครับไปที่จุดนะจุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆระหว่าง medial precondyle นะกับ adductor tubercle นะเรียกว่าเป็น shuttle point นะครับคำตอบคือมัน isometric หรือเปล่ามันตึงเวลาท่าไหนหย่อนเวลาท่าไหนอ่ะตอบคนที่ไม่ได้ใช้ไมค์มิวไมค์ก่อนนะเสียงจะได้ไม่หอนอาจารย์ถามบุญบุญตอบหน่อยครับตึงท่าไหนหย่อนท่าไหนคิดบุญมันเดนเท่าไหร่วะเดนสามอาจารย์อ๋อโทษเห็นมันเก่งหรือว่าเป็นเดนสี่ไอ้เต้ครับอาจารย์ครับตอบถ้าไม่ได้ผ่านเร็วเสียเวลาตึงท่างอครับอาจารย์ตึงท่างอใช่ไหมครับฟีลลิ่งเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคำตอบคือผิดนะครับมันไม่ใช่ไอโซเมติกสตรัคเจอร์นะในข้อสอบถามเขาเรียกอานิโสนาเมติกมันจะตึงเวลาที่เหยียดเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ MPFL มันจะต้องตึงในท่าเหยียดเพราะในท่าเหยียดเนี่ยไม่มีอะไรให้ความแข็งแรงของแพทาล่าเขาจะไหมเวลาที่แพทาล่างอเนี่ยมันจะเข้าไปในกรูฟนั้นตัวโบนเนี่ยจะเป็นตัวให้ stability แต่ในตอนเหยียดเนี่ยมันพร้อมจะหลุดถูกไหมครับงั้นมันจะต้องตึงในท่าเหยียดนะ MPFL จะตึงท่าเหยียดนะดูในวิดีโอนะอันนี้วิดีโอของอาจารย์เห็นไหมตอนงอมันหย่อนนะเอามือปัดได้นะครับเห็นไหมแต่ตอนเหยียดปุ๊บมันตึงนะอันนี้ขอบคุณอาจารย์ณัฐฐาที่พร้อมกดนะดิเซกเอาไว้นะอาจารย์ยืมวิดีโอแกมาเห็นไหมอาจารย์ดันไม่ออกอันนี้ MPFL ในท่าเหยียดมันจะตึงถ้าหย่อนมันจะงอนะฮะโอเคนะคราวนี้เรามาดูที่ตัว patella constraint นะครับจะมี dynamic กับ static stabilizer นะ dynamic รู้แล้วถ้าอะไรเกี่ยวกับ dynamic ก็เป็น muscle ทั้งหลายนะตัวสำคัญคือ VMO นะครับ adductor tendon ส่วน static ก็คือตัว patellofemoral articulation ซึ่งเป็นกรูปการที่มันเป็นกรูปเนี่ยจะช่วยทำ patella เนี่ยมันล็อกอยู่ในร่องนะครับงั้นถ้ากรูปมันตื้นนะหรือพวก trochee dysplasiaก็ทำให้แพทาล่ามันหลุดได้อันนั้นเป็นตัว static stabilizer นะแพทาล่าเทนดอนนะเป็นตัวดึงงั้นถ้าคนไข้ที่มีปัญหาแพทาล่าท่านหย่อนหรือพวกแพทาล่าอัลต้าใช่ไหมพวกนี้แพทาล่าเทนดอนจะหย่อนก็จะหลุดได้นะตัวที่สำคัญอีกตัวคือ MPFL นะในรูปนะครับอันนี้คือตัว static กับ dynamic stabilizer นะที่0ถึง30องศาตัวที่สำคัญก็คือตัว MPFL ที่อาจารย์บอกนะ MPFL VMO นะครับsoft tissue constraint ตัวนี้สำคัญที่0ถึง30แต่ถ้างอมากกว่า30ขึ้นไปตัวนั้นโบนเนี่ยจะเป็นตัว constraint นะครับตัว trochee groove นะครับจะเป็นตัว constraint prevalence ของ patella dislocation นี่เราเจอได้พอสมควรแต่เราไม่ต้องจำนะว่ามันเจอเท่าไหร่ไม่ได้ออกสอบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้คือว่า patella ถ้าหลุดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันมักจะหลุดซ้ำแล้วคนไข้ที่ patella หลุดเนี่ยมักจะไม่ใช่คนธรรมดาฟังไว้นะคนไข้ที่แพทาล่าหลุดเนี่ยมักจะมีอันเดอร์ไลน์ดีซีสอยู่แล้วเช่นคนไข้จะเป็นพวกคนไข้ที่มีลิกาเมนต์สลักซิตี้หรือคนไข้ที่มีโทรเคลียผิดปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีอีพิโซดของแพทาล่าดิสโลเคชันงั้นคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแพทาล่าดิสโลเคชันเวลาที่เจอคนไข้แพทาล่าหลุดเนี่ยสิ่งที่หมอต้องดูก็คือหนึ่งว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องโทรเคลียดิสเพเซียเปล่าแพทาล่ามันลอยสูงเปล่าอัลต้าไหมนะครับมี TTTG distance ที่ผิดปกติหรือเปล่ามากกว่า20หรือเปล่าตัวเลขพวกนี้ต้องจำนะเพราะว่าเวลาที่ออกสอบเนี่ยเขาจะให้โจทย์มาว่า TTTG เป็นเท่าไหร่นะคาตองเดอชองเรโชเป็นเท่าไหร่นะครับอายุน้อยก็มีโอกาสที่จะหลุดได้มากนะครับหรือมีการฉีกขาดของ MPFL นะอันนี้ก็เป็น back mechanism injury นะ direct blow ซึ่ง direct blow เนี่ยก็จะเจอไม่ค่อยบ่อยนะคือเข่ากระแทก
นะฮะที่เราเจอบ่อยกว่าคือเป็นลักษณะแบบนี้คือ indirect injury มีการบิดนะครับประวัติบางที minor trauma เช่น twist นะครับแล้วเขาก็บวมนะครับเสร็จแล้วก็มาหาแพทย์ที่ER ว่าเข่าบวมแต่ส่วนใหญ่คนไข้พวกนี้พัทลาเขาจะเข้าที่ไปแล้วนะไม่ค่อยมาแบบพัทลาหลุดนะครับพวกนี้มักจะเข้าที่ไปแล้วนะนั้นสิ่งที่เราต้อง differentiate diagnosis เวลาที่เจอคนไข้พวกนี้ที่ ER นะครับขอถามเด่น2คืออะไรประวัติที่เป็นแบบนี้ twist เข่าบวม hematrosis คิดถึงอะไรเด่น2เด่น2มีใครบ้างครับอาจารย์ผมวสินครับอาจารย์วสินตอบไหมครับก็ถ้ามีประวัติเรื่องทวิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็1ก็คือพาทาล่า2ก็คือเรื่อง ACL ครับใช่นะอีกอันนึงอีกอันนึงที่มาด้วย acute hematosis มีเลือดได้อีกอันนึงอันนึงน่าจะมีเลือดเอ็กซเรย์เห็นมีชิ้นกระดูกสองอันนี้ก่อนแล้วกันนะวสินดีมากนะครับนั้นวัคซีนเจอคนไข้ที่ ER เนี่ยบางครั้งเราจะดูยากเพราะแมคานิซึมมันใกล้เคียงพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น indirect twist นะครับอาจจะมีเสียงก๊อกคนไข้บอกมีเสียงก๊อกแล้วบางคนบอกได้ว่าลูกสะบ้ามันหลุดแล้วก็ปัดเข้านะฮะเวลา reduce เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เอาเข้าไม่ยากเลยเพราะว่ามันเหยียดขานะมือตบก็เข้าได้ลองถามไข้ดูเวลามีประวัติพวกนี้นะฮะมันจะคล้ายประวัติ ACL คือ twist แต่ ACL เนี่ย twist นะครับแต่ไม่มี deform นะคนไข้มีเสียงป๊อปในเข่าบวมมาที่แต่พวกพัทลาเนี่ยประวัติจะเพิ่มเติมคือมีการผิดรูปนะครับนะแล้วก็คนไข้บอกจะเอามือปัดเข้าที่นะแต่ถ้าผิดรูปอีกอันที่เราต้องคิดถึงคือพวก knee dislocation พวกนี้ก็ผิดรูปเหมือนกันนะงั้นหมอจะเจอที่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเบื้องต้นเราจะ conservative นะครับโอกาสที่เราจะผ่า acute patellar dislocation เนี่ยน้อยมากนะครับแต่มีอินดิเคชันหนึ่งที่ต้องผ่านในแพทลาดิสโลเคชันขอเด่น3ครับวิสรุตอาจารย์ถามให้รีบตอบครับอาจารย์ครับอะไรครับอาจารย์ครับเมื่อไหร่เราจะผ่าคิวทาลาดิสโลเคชันครับเป็นไม่ได้ผ่านนะครับเด่น3มีใครอีกบุญมีออสโซคอนโดแฟกเจอร์มั้ยครับดีมากออสโซคอนโดแฟกเจอร์นะฮะอันนี้คืออินดิเคชันที่เราจะต้องผ่าตัดนะครับในพาราดิสโลเคชันเราจะพบบ่อยว่าคนไข้จะมีออสโซคอนโดแฟกเจอร์ซึ่งออสโซคอนโดแฟกเจอร์อันนี้หลุดมาจากไหนครับเสียงใครขอเดน4กันทัดหลุดมาจากไหนครับหลุดมาจากฝั่ง articular surface ของตัวเทล่าครับฝั่งไหนครับ medial หรือ lateral facet ครับส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งเป็น medial facet ครับดีมากกันทัดนะส่วนใหญ่แพทลาชิ้นที่มันแตกเนี่ยมักจะมาจากแพทลานะครับฝั่ง medial facet เพราะว่านึกออกไหมแพทลาเวลา dislocate มันจะหลุดมา lateral งั้น medial facet มันจะขบกับขอบ lateral นะครับของขอบที่เป็นสันคอนไดนะก็ทำให้เกิด osteochondral fracture เพราะฉะนั้นเราต้องมองหาเสมอนะครับเวลาที่ท่านมีปวด dislocation X-ray ตั้งใจดูให้ดี zoom in นะหายเจอว่ามี osteochondral fracture หรือเปล่านะครับอันนี้คืออัลกอริทึมที่เราจะต้องจำนะ resident จำนะอันนี้ออกข้อสอบประจำนะส่วนใหญ่ resident เนี่ยที่เขาจะถามก็จะคือ acute patellar dislocation สิ่งที่นายต้องดูคือ X-ray นะว่ามี displaced osteochondral fragment หรือเปล่าปิดเสียงด้วยปิดไมค์ด้วยเสียงมันหอนนะครับนะเสร็จแล้วก็เช็คดูว่ามี displaced osteochondral fragment หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยนะเราจะต้องเข้าไปจัดการเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะล่องลอยแล้วก็เข้าไปล็อกแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยเราจะต้อง fixation กับเข้าที่นะครับนะถ้าชิ้นใหญ่สกายไลน์หรือว่าฟิล์มเมอร์ชาร์นี่มีประโยชน์ไหมควรจะส่งไหมยังไม่ได้ส่งในระยะแรกครับจันเปียเพราะมันเจ็บปวดนะก็คือคนไข้ acute dislocate ก็ขอแค่ AP lateral ก่อนนะส่วน merchant skyline เราจะใช้ในคนไข้ที่มาลักษณะที่เข่ายุบบวมแล้วแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บนะครับอันนั้นถึงส่งนะแต่จะบอกคำหนึ่งว่า merchant view เนี่ยบางครั้งนะ X-ray ออกมาจะปกตินะฮะจะปกติดูแล้วไม่มีอะไรขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงปกติ
บูมบางครั้งคนไข้ที่มี obvious pattern severity ทำไมเบอร์ชันเวลถึงปกติบูมครับทำไมมันไม่ display หนาวจังไม่ใช่มุมมันต่างกันไหมเบอร์ชันกับสกายไลน์ resident รู้เปล่า30กับ45ครับนะคือยิ่งงอมากเนี่ยนะพัทล่ามันจะโดนดึงเข้ากรูฟนะครับแล้วบางทีนายส่งไปเนี่ยสกายไลน์เมอร์แชนเนี่ยนายก็จะไม่เห็นนะมุมที่เขาแนะนำคือมุม20นะเราเรียกว่าลอลินวิวนะครับลอลินวิวยิ่งงอน้อยเรายิ่งเห็นพัทล่าสับลักเซชันนะครับยิ่งงอเยอะพัทล่าจะยิ่งเข้าล่องงั้นจะนองไม่เห็นอะไรนะงั้นอย่าไปเชื่อฟิล์มมากต้องดูตรวจร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเคสให้ดูนะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่ามีพัทละอัลต้าไหมนะโทเคดิสเปเซียหรือเปล่า TTTG มากกว่า20ไหมนะครับนะแต่สำคัญคือแฟกเมนต์เนี่ยเราต้องจัดการนะถ้าแฟกเมนต์ชิ้นใหญ่มาเร็วนะครับเราก็จะทำการฟิกเซชันแต่ถ้าชิ้นเล็กก็คีบออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพออิมาโทซิสเนี่ยนะฮะนะช่วงแรกเราจะอิมโมบิลิเซชันคนไข้ไว้ก่อนนะครับประมาณ 3-6 สัปดาห์นะเสร็จแล้วก็มารีแฮบนะตามโฟลว์นี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูซิมตอมถ้าคนไข้มีซิมตอมนะครับของ loose body หรือ fragment เข้าไปล็อกอันนี้เราต้องจัดการเอาออกนะครับนะแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยเราจัดการตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเข้าไป fixation นะโอเคนะฮะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่มีปัญหาคือมีปัญหาอยู่แล้วซึ่งส่วนคนใหญ่ที่เราเจอบ่อยๆคือคนไข้แพทลาหลุดที่ไม่ใช่บังเอิญหลุดหรอกเขามีปัญหาอยู่แล้วนะฮะมี TTTG ที่มากกว่า20พัทละอัลต้านะมีโทเคดิสเฟเซียพวกนี้เราก็มาจัดการนะดูว่าเข้าไปทำอะไรเดี๋ยวจะมีอัลกอริทึมต่อนะครับเข้าใจนะงั้นสรุปก็คือเราต้องมองหาชิ้นดิสเพรสออสโซคอนโดแฟกเมนต์ก่อนนะที่อาจารย์พูดถ้ามีก็ต้องจัดการนะแล้วก็ไปดูตามโฟลว์สิ่งที่เราต้องตรวจนะครับคนไข้พวกนี้ก็คือต้องดูว่าคนไข้มีมาอะไรมีมาทรักกิ้งหรือเปล่านะหรือว่าไดนามิกเจไซน์นะมีคิวแองเกิลผิดปกติหรือเปล่านะครับพัทล่าเป็นไงสเตบิลิตี้เป็นไงนะตัวดิวเซอร์ตี้คือตัวกลายนะครับนะกับตัวทิลต์นะพวกนี้ใช้ดูพัทล่าไทเนสส่วนอันนี้นะพัทล่าแอปเรียนชันเทสนะครับกับตัวนี้ใช้ดูเซอร์เฟสนะพัทล่ากลายเหมือนกันแต่นี้ต้องกระดกลิ้นนิดนึงนะตัวนี้รอลิงนี้รอเรือนะครับนะอันนี้ก็ใช้ดูตัวพัทล่าว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดแต่ละตัวสุดท้ายอย่าลืมตรวจนะครับดูไบตันสกอร์ด้วยนะว่าใครมีปัญหาลิกเกอร์เมนต์สลักซิตี้หรือเปล่านะถ้ามีก็คือแนวโน้มพวกนี้นักมักจะมี PS distinct ลิกเกอร์เมนต์สลักซิตี้อยู่แล้วนะครับตรวจไบตันสกอร์ด้วยนะโอเคอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอทำได้นะก็คือให้ใครหย่อนขาข้างเตียงนะฮะแล้วก็เตะขาขึ้นนะเด่นหนึ่งอ้นพัทล่าหลุดตอนไหนเข้าหรือ extend หรือ flex อ้นครับหลุดตอนเหยียบครับงอตอนงอจะเข้ากรูฟครับโอเคคนนี้หลุดข้างซ้ายหรือข้างขวาคู่ครับข้างซ้ายครับข้างซ้ายแม้เวลา extend แล้วก็หลุดออกนะอันนี้คือใช้ดู trackingสำคัญมากนะให้ไข้งอเข่าข้างเตียงแล้วก็ดูนะอีกอันหนึ่งที่คนไข้ชอบมาถามเราว่าคุณหมอผมสะบ้าหลุดครับเนี่ยแล้วก็ทำให้ดูอย่างเงี้ยอันนี้ใช้สะบ้าหลุดไหมคนอันนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นอะไร ECL ครับคนไข้ที่มี ligament laxity บางทีคนไข้จะมาทำเข่าตึกตักตึกตักให้เราดูนะแล้วบอกเนี่ยเขาสะบ้าหลุดนะงั้นอย่าสับสนนะสองอันนี้จะมาคล้ายๆกันนะmechanism แล้วก็บางทีคลินิคอล presentation ภาษาชาวบ้านน่ะเขาชอบเรียกสะบ้าหลุดนะ ACL ก็เรียกสะบ้าหลุดนะเพราะ feeling มันเหมือนกับมันไม่เข้าที่นะโอเคอันนี้ขอเดน2นะครับคนนี้เป็นอะไรฮะเดน2น้องพลอยเดนเท่าไหร่พลอยเห็นมั้ยคะน้องพลอยเห็นอะไรคะดีมากนะน้องพลอยเห็นชิ้นนี้นะคะ osteochondral fragment น้องพลอยต้องคิดถึงอะไรคะสองอย่างหนึ่งคือ acute patellar dislocation สอง
สองเป็นพวกพาเทลลาเทนดอนอะวอลชั่นแฟกเจอร์อะค่ะขึ้นต้นด้วยตัวโอตามมาด้วยตัวซีOCD เออ OCD นะต้องคิดถึงด้วย OCD นะ OCD พอรักเขาอย่างนี้ปุ๊บต้องไปดูที่ AP นะว่ามีรอยแหว่งที่ตรงมิดเดิลคอนไดหรือเปล่านะอ่ะคนนี้อันนี้ต้องเป็นเดนสี่หน่อยนะซูมเข้าไปดูได้เห็นอะไรซูมเข้าไปดูเห็นอะไรใครยังไม่ตอบเดนสี่กันทัดเต้บูมเต้แล้วกันเต้ครับอาจารย์เป็นไรครับผมว่าพัดถ้าเกิดมันจะมีชิ้นนะครับอยู่ตรงคอนไดอ่ะชิ้นไอชิ้นอยู่ตรงอยู่ตรงคอนไดของฟีเมอร์ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับเห็นไหมตัวนี้มีเฟรกนิดนึงนะต้องขยายดูให้ดีนะบางทีมันเป็นชิ้นให้เราดูนิดนึงว่ามันมีปัญหานะเราเห็นตรงนี้มีชิ้นนะมีเฟรกเล็กๆตรงนี้นะครับนั้นต้องมองหานะต่อไปก็คือดู Q angle นะสิ่งที่มีผลกับเมคานิกส์ของพัทลาคือตัว Q angle นะครับซึ่งตัวนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างนะก็คือตัว femoral antiversion นะ genu valgum lateral tibial tuberosity นะครับ external tibial torsion หรือ thigh lateral retinaculum นะซึ่งในผู้ชายกับผู้หญิงก็ไม่เท่ากันนะผู้ชายมัน 8-10 ถ้าในผู้หญิงก็จะเยอะกว่านะนะครับต่อไปก็ดูตัวพัทลา apprehension test นะครับดูว่าใครมีอาการเสียวหรือเปล่านะเหมือนกับตอนเราตรวจโชเดอร์ใช่ไหมเวลาทำ anterior apprehension test ก็คือมีอาการเสียวเหมือนจะหลุดนะคือ feeling ของ apprehension เราจะให้ไข้งอเข่าประมาณ 20-30 องศานะเสร็จแล้วเนี่ยเอามือดันนะครับนะด้วยความนุ่มนวลนะฮะดันแล้วก็ดูหน้าคนไข้นะครับว่าไข้มีอาการหรือเปล่านะต่อไปก็คือพัทลากรายพัทลากรายเนี่ยเราจะมีการโยกดูนะว่ามันเกินครึ่งหนึ่งหรือเปล่าหรือเกิน2 quadrant นะก็คือเขาแบ่งเป็น4 quadrant ใช่ไหมดูว่ามันเกินครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะครับนะอันนี้คือดู mobility นะของตัวแพทลานะครับดูแค่คนนี้นะเห็นป่ะอาจารย์เงาะแล้วก็พยายามดันเบาๆนะด้วยความนุ่มนวลนะฮะอย่างคนไข้เนี่ยเอามือมาปัดเลยนะอันนี้คือแพทลาลายนะเห็นไหมเสียวมันจะหลุดนะคนไข้พวกนี้เนี่ยมักจะเป็นคนไข้สาวๆนะแล้วก็จะตาดีหน่อยจะไม่รู้ทำไมมันเป็นlist factor นะคนไข้พวกนี้นะครับดันเบาๆนะ feeling ก็เหมือนกับจะหลุดนะอันนี้คือ patella apprehension นะกับ gliding เวลาก็คือเราทำไปพร้อมกันนะฮะคือ glide ด้วยนะครับแล้วก็ดูคนไข้ด้วยมี feeling ก่อนของอาการที่จะหลุดหรือเปล่าต่อไป patella tilt patella tilt คือจับ patella ไว้ในมือนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะว่ามันสามารถจะเอียงนะเกิน20องศาหรือเปล่ากับแนว horizontal plane นะครับอันนี้ก็ใช้ดูความ tightness ของตัวretinaculum นะครับซึ่ง20องศาในทางปฏิบัติเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเพราะเป็น feeling ที่มือเรานะอันนี้เรียก patella tilt test นะครับงอเข่า20องศาแล้วก็ทำการนะครับมันสามารถเปิดได้หรือเปล่านะครับถ้ามัน tight เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเปิดมันขึ้นได้นะอันนี้คือพัทลาทิวเทสนะครับอีกอัลกอริทึมหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะแอปโรชได้นะครับเวลาเจอคนไข้พัทลาเนี่ยเอาวิธีนี้ก็ได้นะวิธีนี้เข้าใจง่ายก็คือ1ดูคอนเทนเมนต์2ดูอะไลเมนต์3ดูซอฟต์ทิชชูบาลานซ์นะครับคอนเทนเมนต์ก็คืออะไรนะก็ดูพัทลามันลอยหรือเปล่ามันเอาต้ามั้ยโทเคดิสเพเซียหรือเปล่าหรือมีพัทลาดิสเพเซียหรือเปล่านี่คือคอนเทนเมนต์ดูมันสามารถคอนเทนได้สองคือดู alignment นะครับดูว่ามีปัญหาอันนี้จะเกี่ยวกับตัว Q angle ละนะเช่น genu valgum นะฮะ lateral tibial tubercle กับ external tibial torsion อันนี้ก็เป็นส่วนของ alignment ซึ่ง2 อันนี้เป็นปัญหาเรื่อง bone นะครับสุดท้ายก็คือ soft tissue นะว่าตัว dynamic เป็นยังไง VMO เป็นยังไงนะครับตัว MPFL นะเป็นไงบ้างหรือมันแค่มี ligamentous นะอันนี้คือถ้าเราแก้ soft tissue เลยเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ resident ต้องรู้นะก็คือเวลาที่เราเจอคนไข้พวกนี้เนี่ยพวกนี้จะเกี่ยวกับ containment กับ alignment นะครับก็คือมี3
อย่างก็คือ lateral view ใช่ไหม AP เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์นะเราจะดู lateral view ที่งอเข่า30องศานะครับ ratio ที่เขานิยมให้เราจำก็คือคาตองเดอร์ชอง ratio นะครับใช้ดู patella alta คาตองเดอร์ชองเราจะวัดที่ตรง articular surface นะครับแต่ถ้าเป็น insole savati เนี่ยซึ่งในข้อสอบบางทีก็ให้ insole savati มานะงั้นเราจะต้องรู้2ตัวนะครับก็คือคาตองเดอร์ชองนะครับกับ insole savati สองตัวนี้ใช้ดูว่า patella เนี่ยมันลอยหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็ดูว่ามีให้มีลักษณะของโทเคียดิสเพเซียหรือเปล่าก็คือใช้ดูครอสไซด์กับโทเคียบัมนะฮะอันนี้ก็ดูจากแลทรัลวิวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะให้ดูทีละตัวต่อไปเมืองแชนวิวนะครับนะเขาใช้ดูว่ามีเซาคัสแองเกิลเนี่ยเกิน115องศาหรือเปล่านะสุดท้าย CT scan นะครับก็จะใช้ดูตัว TTTG ratio นะครับกับ patella tilt นะครับเห็นว่า MRI เนี่ยบทบาทน้อยเห็นมั้ยฮะนะถ้าเกิดว่าเขาสอบถามมาว่าคนแค่ patella dislocation เราจะ exposure investigation อะไรน้องพลอยตอบว่าไม่ตอบอ๋องฟิล์มนีลาเทอรัลค่ะฟิล์มนีลาเทอรัลวิว30องศาแล้วก็อะไรคะก็บอดนี่ TC ค่ะใช่นะฟิล์มนี30งอ30แล้วก็เมอร์แชนวิวใช่ไหมฮะที่เขาใช้กันอยู่นะหรือลอรินวิวนะอันนี้คือฟิล์มที่เราต้องดูนะครับแล้วก็วัดพารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้เสร็จแล้ว MRI เนี่ยเราจะสกิปไปเลยนะฮะนะครับเราจะไปที่ CT scan นะในกรณีที่เราสงสัยว่าใครมีปัญหาเรื่อง TTG หรือ patella tilt นะฮะแต่มีอีกอันหนึ่งเนี่ยที่บางทีเรามิสไปนะครับก็คือคนไข้ที่มี femoral antiversion นะนะถ้าเราสงสัยเนื่องจากถ้าคนไข้เดินมาเหมือนคนไข้อาจารย์เจนเนี่ยถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่องไอ้ femoral antiversion หรือเปล่านะเดินขาบิดเข้าในเราจะต้อง CT ขึ้นไปถึงฮิปนะฮะเพื่อไปเช็คดูว่าใครมีฟิล์มแลนตี้เวอร์ชันหรือเปล่าเพราะฟิล์มแลนตี้เวอร์ชันเนี่ยจะมีผลทำให้แพทลาเนี่ยมันหลุดออกได้นี่ออกไหมฮะงั้นต้องดูด้วยนะว่าใครมีปัญหาไปถึงฮิปหรือเปล่านะต้องมองให้ยาวนะคนไข้คนนี้20ปีผู้หญิงนะอ๋องลูกสะบ้านหลุดในท่าไหนอ๋องครับอาจารย์หลุดในท่าไหนครับอาจารย์คนนี้หลุดในท่างอใช่ไหมเห็นไหมฮะนะหลุดในท่างอนะครับนั้นตรงนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องโบนใช่ไหมมีปัญหาเรื่องโบนหรือว่ามีลัทเทอรัลเนี่ยไทยมากก็จะหลุดในท่างอนะคนไข้คนนี้เดนสามีอ่องแล้วมีใครบีคนไข้คนนี้มีปัญหาที่ไหนคนนี้อะไลเมนต์บีคนนี้มีปัญหาที่อะไลเมนต์เพราะฉะนั้นเรามาแก้ด้วย MPFL reconstruction ได้ไหมไม่พอ fail ไม่พอนะครับแล้วคนนี้เราจะต้องแก้อะไรก่อน B ต้องแก้อะไรเนี่ยแก้โบนครับอาจารย์ใช่เราต้องแก้ที่โบนก่อนที่เห็นชัดๆคือคนไข้คนนี้เป็นไงวอลกัสครับแล้วก็คิวอันเตอร์วอลกัสมากนะครับนั้นเราจะต้องแก้วอลกัสก่อนให้กลับมานะครับเสร็จแล้วไม่พอนะก็คือเราต้องดูพัทลามันลอยหรือเปล่าถ้าพัทลามันลอยเราต้องจับมันลงมาด้วยนะฮะต้องดิสตอลไลเซชันนะต้องดูว่าพัทลามันหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดอาจจะต้องมีการทำทิเบียทูเบอร์เคิลใช่ไหมฮะนะเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปแต่คนนี้ปัญหาที่โบนชัดเจนใช่ไหมบีนะต้องอินเวสติเกชันต่อไปนะโอเคคราวนี้เรามาดูที่แต่ละตัวนะพัทเทอร์อัลต้านะครับนะพัทเทอร์อัลต้าก็คือพัทเทอร์ล่ามันลอยสูงนะคนนี้จะมีผลต่อตัวเจซายนะแล้วก็พัทเทอร์ล่าก็จะไม่สเตเบิลตัวต่อไปก็คือตัว TTTG ratio วิธีวัด TTTG ratio เนี่ยเราจะมาร์กจุดนะเอาพลาสเตอร์ปิดที่ตรงหน้าจอนะหาตัวโทรเคียก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วหาทูเบอร์เคิลโดยการสโครมันลงมาเห็นไหมฮะแล้วก็จะวัดดิสแตนซ์ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ตัวเลขที่ต้องจำคือ20มิลลิเมตรนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราพบว่ามันพบได้บ่อยในคนไข้ที่มีพัทลาอินเซฟิตี้เกือบครึ่งหนึ่งอะที่คนไข้มีปัญหาเรื่อง TTTG นะครับและวิธีแก้ TTTG ให้กลับมาเนี่ยขอเดน4เอมลี่แก้ได้กี่วิธีแก้ TTTG ให้กลับมาก็ส่วนใหญ่ก็คือแก้ที่โบนอะแก้ที่โบนถูกต้องแก้ได้กี่วิธีก็จะมี rotational osteotomy ครับอาจารย์นายก็ดูว่ามันอยู่ที่ TT หรือ TG ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราทำกันคือเราจะแก้ที่ TT ใช่ไหม tibial tubercle โดยการย้าย tubercle ให้มัน medialization ถูกไหมครับที่เขานิยมทำมันนะหรือว่าถ้าคนไข้มี
พัทล่าลอยสูงด้วยนอกจากเรามีดิไลเซชันแล้วเราดึงให้มันดิสทอลไลด์ด้วยถูกไหมครับนะแต่อันนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือการแก้ที่ TG Trochea Groove Trochea Groove เนี่ยเราแก้ได้ที่ไหนรู้ไหมเราแก้ได้ที่ฟีเมอร์หรือที่เบียร์แก้ที่ฟีเมอร์ถูกต้องเราแก้ที่ฟีเมอร์นะครับงั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ TTTG Ratio เนี่ยนะนอกจากแก้ที่ Tubercle แล้วเราสามารถแก้ที่ Trochea ได้อย่างที่เมื่อกี้เอมลี่พูดคือการทำอะไรฮะการทำอะไรเอมลี่ก็ครับก็ทำตัวมีเดียของ Tibial Tubercle Dislocate แล้วก็ทำ Trochea Groove มา Lateralize ครับตอบไม่ตรงคำถามเลยเมื่อกี้เราแก้ที่ TG Tibial Tubercle ในการ Dislocate หรือว่า Medialize ถูกไหมฮะจะใช้เป็น Fugazion หรือว่าใช้เป็น M3 Tlat ก็แล้วแต่แต่ถ้าแก้ที่โทรเคียกรูปต้องแก้ที่ฟีเมอร์นะครับเราการทำการ rotational osteotomy หมุนมันหมุนฟีเมอร์ถูกไหมครับเราหมุนฟีเมอร์นะให้ฟีเมอร์เนี่ยมันแก้แล้วก็แก้สามารถที่จะแก้ TT กลับมาได้ถูกป่ะเราสามารถจะแก้ตรงนี้หรือแก้ตรงนี้ถ้าในก้าดิสทัลในก้าแก้ที่ TT แต่ถ้าแก้ TG เนี่ยแก้ที่ proximal ก็คือแก้ที่ฟีเมอร์นะฮะยังคือโทรเคียดิสเพรเซียนะนั้นเรสเซนต์ก็ต้องรู้จักไว้เดอร์จูคลาสสิฟิเคชันให้รู้จักไว้นิดนึงแต่ว่าอาจารย์ยังไม่เคยเห็นออกสอบนะแต่เขาก็ชอบพูดถึงกันสองไซด์ที่นายต้องดูรู้จักก็คือตัวที่เป็น crossing sign นะกับอีกอันคือเป็นบัมนะนะโดยเฉพาะยิ่งไทป์ B กับไทป์ D อันนี้คือไทป์ B นะไทป์ B แล้วก็ไทป์ D สองไทป์นี้นะวันนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปแก้ที่ตรงโทเคียวพลาสตี้นะรูปนี้จะเห็นว่าอันนี้คือตัวบัมนะฮะที่เป็นซูเปอร์โทรเคียสเปอร์นะฮะนะอีกอันก็คือตัวนี้เส้น2เส้นนี้มันตัดกันนะเดี๋ยวเซนซูมเข้าไปนะแล้วจำให้ติดตานะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้มันตัดกันนะครับอันนี้คือลักษณะที่เป็น crossing sign นะแล้วก็มีลักษณะเป็นซูเปอร์โทรเคียสเปอร์หรือเป็นบัมอันนี้ก็เหมือนกันนะเราลากเส้นนี้มาก็ตรงนี้มันจะล้นขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นบัมนะคนไข้คนนี้เมื่อกี้ให้บีดูละอันนี้คือมีปัญหาที่โบนนะต้องแก้ที่โบนนะ alignment นะครับนะ patella tilt นะคนไข้คนนี้มีปัญหานะลูกสะบ้าเนี่ยหลุดเวลาที่งอนี่คือ tight lateral retinaculum เห็นไหมพองอเนี่ยอาจารย์ดันไม่เข้าเลยนะครับอันนี้ตึงนะอันนี้มีปัญหาเรื่อง patella tilt เยอะถ้าพัทลาทิวเยอะหรือว่ามีลักษณะไทลัตเทอรัลเลตินาครามมากๆพวกนี้เราต้องรีลีสแลเทอรัลรีลีสนะครับแต่โดยทั่วไปเคสทั่วๆไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยทำแลเทอรัลรีลีสยกเว้นคนไข้มีแลเทอรัลดิสโลเคชันที่มันล็อกอยู่นานๆหรือมีไทลัตเทอรัลเลตินาคูลัมนะครับเมื่อกี้ที่เราอาจารย์บอกไปแล้วนะตัวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องไปจำนะไอแบ็กเบิร์นพิวอะไรพวกนี้นะจำอันเดียวพอคือคาตองเดอร์ชองนี่มอสreliable นะ measurement นะครับคาตองเดอชองก็คืออยู่ที่ 1.3 นะฮะแต่บางทีข้อสอบก็ออกตัว insult สวัติเหมือนกันอยู่ที่ 1.2 นะฮะแล้วก็ให้จำ2ตัวนะครับอันนี้ใช้ดู patella height นะฮะอันนี้คือตัว insult sawatic ratio นะอันนี้คือตัวคาตองback burn peel นี่ไม่ต้องจำนะแล้วก็เป็นตัวคาตองเดอชอง ratio นะTTTG จันพูดไปแล้วนะครับนะอันนี้แก้โอเคฮะมันมีการ approach หลายวิธีมากๆนะครับในเวลาที่เรา approach นะอันนี้คือในพอร์ตที่เป็น chronic แล้วประวัติที่เป็น acute เมื่อกี้ตารางนั้นต้องให้จำให้ดีนะที่อาจารย์พูดให้ฟังว่ามี displace ตัว osteochondral หรือเปล่านะเสร็จแล้วเราค่อยมาประเมินนะแต่ในสัตว์ที่เป็นคนไข้เป็น recurrent dislocation แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาประเมินดูนะครับดูว่ามีต่างๆที่พูดหรือเปล่าคือ1 containment 2 alignment นะ3 balance ของ soft tissue นะไล่มาดูทีละตัวนะอันแรกคือตัว TTTG นะว่ามันมี lateralized tibial tubercle หรือเปล่ามี patella alta เยอะหรือเปล่านะครับ patella tilt นะพวกนี้เป็นโบนหมดเลยนะ genu vacuum นะครับโอเคดิสเพเซียมีหรือเปล่านะครับ excessive femoral antiversion นะครับอันนี้ที่เราจะชอบลืมก็คือตัว
excessive film loss anti-version เกิน25องศาหรือเปล่านะครับนะเสร็จแล้วเอามา approach ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องโบนเนี่ยเราก็จะแก้โบนนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามี TTTG มากเกินไปก็จะแก้โดยการทำ TTO นะ Tibial Tubercle Osteotomy อาจจะใช้เป็นM3 TLAT นะครับหรือใช้เป็นตัวฟูกุสันนะถ้าพัทธาอัลต้านะรอยสูงไปพวกนี้เราก็จะทำการ distalization ก็มีหลายวิธีนะเรารู้ว่า distalization พอแล้วนะไม่ต้องรู้เยอะนะครับถ้า tilt มากพัทธาทิลมากนะครับอันนี้อาจจะต้องทำตัว release lateral retinaculum นะครับพวกนี้เนี่ยต้องจบด้วย add up ด้วย NPFL ด้วยนะไม่มีการทำล้วนๆนะทำโบนเนี่ยจะต้องจบด้วย soft tissue ด้วยนะครับนั่นจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยจะต้องจบด้วย MPFL reconstruction นะนั่นจะไม่มีการทำโบนล้วนๆก็คือทำโบนร่วมกับ soft tissue นะแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยปกติดีทุกอย่างก็ทำ MPFL reconstruction MPFL reconstruction เนี่ยสามารถที่จะพอจะช่วยได้ในพวกที่โบนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเยอะเช่นโทเคียดิสเพเซียน้อยๆก็สามารถจะทำ MPFL reconstruction อย่างเดียวก็ได้นะแต่ถ้าเยอะเราจะต้องแก้โบนด้วยนะเช่นนูวอลกัมเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องแก้นะแก้ alignment นะครับตัว MPFL reconstruction Tokyo dysplasia ก็เหมือนกันถ้าเป็น type B หรือ type D อันนี้ให้ทำ Tokyo plasty ทำกรูปให้ลึกลงนะครับถ้าเกิดมี femoral anteversion มากกว่า25ก็ต้องทำ derotation osteotomy นะโอเคนะจำได้นะนะครับอาจารย์พูดเน้นย้ำหลายทีนะแก้ที่โบนก่อนนะแก้ที่โบนก่อนนะ patella alta patella tilt genu walcumโทคิเดสเฟเซียนะครับ excessive and femoral anteversion นะแล้วเสร็จแล้วก็มาจบด้วย add up กับ MPFL reconstruction นะครับนะการทำ derotation osteotomy ที่เมื่อกี้เอมลี่พูดเนี่ยสามารถที่จะแก้ TTTG ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ alignment ของ femur ได้ด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์มีเคสให้ดูนะงั้นการโอเคอันนี้ก็เหมือนตารางเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการทำ femoral derotation osteotomy เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเดอร์จูเนี่ยที่เขาบอกว่าทำ Tokyo plasty เนี่ยปัญหาคือเกิด osteoarthritis ของ patella เยอะมากนั้นผมเคยเจอเดอร์จูล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาทำน้อยลงนะครับตอนนี้คนที่มาแรงอยู่ที่เมืองจีนชื่อฟงหัวนะฟงหัวเนี่ยเขาทำ femoral anteversion นะขอโทษ femoral derotation osteotomy พบว่าสามารถจะแก้ปัญหาเรื่อง trochea dysplasia ได้นะครับแก้ที่บนหมุนนะครับแล้วก็ให้พัทลาเนี่ยสามารถจะกลับมาได้นะครับงั้นการทำ derotation osteotomy เนี่ยของ femur เนี่ยก็จะแก้ Tokyo dysplasia ได้ด้วยนะครับแล้วก็แก้ตัว TTTG ขณะเดียวกันสามารถจะแก้ valgus ได้ด้วยเพราะว่าการทำ osteotomy เราก็ทำหลายมิติใช่ไหมเราแก้ plane coronal ก็คือแก้ valgus แก้ rotational ก็คือแก้ตัว version ใช่ไหมฮะแก้ตัว TG นะแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหาตัวtrochea dysplasia ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาแรงขึ้นเห็นไหมฟิล์มเราderotation osteotomy นะครับสามารถที่จะมา add up นะจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยโอเคนะมัน healing ก็ดีกว่าการทำที่ tibial tubercle นะครับนะคนไข้คนนี้ no cross bone ไม่มีปัญหาเรื่องโบนนะถ้ามีปัญหาเรื่องโบนก็แก้เฉพาะที่ตัว MPFL reconstruction นะฮะนะถ้าไม่มีโบนนะก็จะทำเฉพาะ soft tissue นะคนนั้นคนนี้มีปัญหาเรื่องโบนใช่ไหมก็ต้องแก้ที่โบนด้วยนะครับนะก็คือทำ tubular osteotomy บวก MPFL reconstruction นะตัว2ตัวที่ต้องรู้จักก็คือ M3 TLAT กับตัว Fugerson นะครับวิธีทำก็คือเราก็จะทำการตัดนะครับเสร็จแล้วก็ทำ medialization นะถ้าเป็น M3 TLAT เราจะตัดขวางเฉยๆนะแล้วก็มีการเลื่อนนะครับแล้วก็ยึดด้วยสกรูนะแต่ถ้าเป็นฟูกัสเซนเนี่ยเขาจะตัดสไลด์เฉียงๆนะครับนะเป็นอันโทรมิดไลเซชันของตัวจูเบอร์เคิลนะครับตัดแล้วก็มีการสไลด์นะครับนะเฉียงๆนะอันนี้คือตัวฟูกัสเซนนะออปเปอเรชันนะพาทราอัลต้านะครับตองเดอร์ชองเรโชนะก็จะทำการดิสตอลไลเซชันทำแบบนี้นะดิสตอลไลเซชันก็ตัดที่จูเบอร์เคิลแล้วก็ตัดให้มันยาวๆนะเพิ่มเซอร์เฟซคอนแทคแล้วก็ยึดเอาไว้นะนะถ้าพัทธราทิ้วมากๆนะครับนะทิ้วมากๆพวกนี้ก็จะทำการทำ lateral retinacular release ด้วยนะครับพวกนี้จะเจอในคนไข้ที่พัทธราหลุดนะอันนี้อาจารย์บอกแล้วคนไข้คนนี้เนี่ยเมอร์แชนวิลเนกาทีฟปกติแต่ดูข่าวดิฮะ
นะที่เมื่อกี้อาจารย์ถามว่า merchant view เนี่ยปกติอย่าเพิ่งไว้วางใจนะคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่อง pattern sensitivity เห็นไหม dynamic J sign เนี่ย positive นะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยงอเข่าเยอะไปนะส่วน token dysphasia ก็จะแก้นะเฉพาะ type B กับ type D นะครับอันนี้คือการทำ tracheoplasty นะ aggressive นะครับเข้าไปตอกที่ตรงโทรเคียนะแล้วก็ดิฟมันลงไปนะแล้วก็ยึดด้วยแองเกอร์นะก็คือทำให้มันลึกลงแบบนี้นะครับอันนี้คือโทเคียดิสเพเซียนะซึ่งมีปัญหาเรื่องแพทโรฟิมาจอยอาร์ทริติสเนี่ยเยอะเพราะว่าค่อนข้างแอคทีฟซีฟเซอร์เจอรี่นะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องโบนจะดูวอลก้ามากกว่า12สาพวกนี้ก็จะทำ DFO นะ Distal Femoral Source Osteotomy ร่วมกับ MPFL แล้วสามารถจะแก้ได้ lateral ก็ได้ถ้า lateral ก็เป็นopen wedge นะถ้าเป็น media ก็เป็น close wedge นะครับนะอันนี้คือเป็น DFO ร่วมกับ MPFL reconstruction นะโอเคถ้า close wedge ก็คือเราจะแก้นะโอเคอันนี้จะให้ดูเคสนะคนไข้คนนี้เป็นเคสที่มีปัญหาเรื่อง patella dislocation ในท่างอนะมี tight นะคนนี้เราก็จะทำ Dilotation Osteotomy ร่วมกับ Coast Width ทางด้าน Medial Side นะครับเวลาทำนี้ก็ทำเหมือนที่อาจารย์เจนทำคือปัก Chance Spin ไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะคำนวณว่าเราจะหมุนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือด้าน Medial Side นะ Medial Side เราก็จะเอาโบนออกนะครับพอ Medial Bone ออกปุ๊บเนี่ยนะเราก็สามารถจะแก้ Valgus ถูกไหมฮะว่าเราทำนะ Medial Side Coast Width เสร็จแล้วเนี่ยเราแก้แนว Coronal ไม่พอเราสามารถจะแก้แนวนี้ได้ด้วยโดยการหมุน Chance Spin นะแก้ตัว rotation นะเสร็จแล้วก็โค้ดเวทเข้าไปนะแล้วก็หมุนนะเสร็จแล้วก็ยึดด้วย press screw นะอันนี้คือตัวลักษณะที่แก้ทั้งมิติก็คือทั้ง coronal แล้วก็ rotational ด้วยนะครับอันนี้เป็นโค้ดเวทโค้ดเวทข้อดีอย่างคือว่ามันไม่มีแกปนะการที่มันไม่มีแกป healing ก็จะไวนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จบด้วย MPFL reconstruction นะครับซึ่งที่ธรรมศาสตร์เราใช้เป็นTunnelless นะใช้กลัว Lactus Femoris First Layer นะเห็นไหมอันนี้ตัวคือ First Layer ของ Lactus Femoris เสร็จแล้วเนี่ยก็ย้ายมันนะเข้ามาเกาะที่ตรง Medial Side นะโทษนะโอเคนะตัวนี้คือ Lactus Femoris เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะพลิกนะพลิกมัน90องศานะครับเสร็จแล้วก็มายึดที่ตรง Femur แบบนี้นะอันนี้ก็คือ add up นะโอเคงั้นถ้า femoral antiversion เยอะด้วยก็แก้โดยการทำ distal femoral มีคนทำที่ proximal femur เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยนิยมนะแต่ถ้าเราแก้ที่ distal femur healing ก็ดีนะครับแล้วสามารถจะแก้ alignment ของเข่าได้ทีเดียวเลยนะในการตัดกระดูกครั้งเดียวนะครับอันนี้กิ๊ฟจันพูดไปแล้วว่า MPFL มันเป็นไม่ใช่ isometric นะครับFemoral Tunnel เนี่ยสำคัญนะ Resident จะต้องรู้ว่า MPFL อันนี้เกาะตรงไหนนะครับ MPFL เกาะตรงนี้นะครับนะไม่ได้เกาะที่ Adductor Tubercle ไม่ได้แต่เกาะที่ Epicondyle มันเกาะระหว่างนะครับเกาะระหว่าง Adductor Tubercle กับตัว Medial Epicondyle นะมันเกาะที่ตรงนี้นะครับซึ่งการใช้มือคำคำแล้วก็เจาะเนี่ยนะเขาพบว่ามันมีโอกาสผิดพลาดสูงนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เขาทดสอบว่าการที่ใช้มือคำคำเนี่ยมันไม่ accurate คุณจะต้องใช้ flow เข้าไปช่วยนะ resident ก็ต้องรู้จักตัวนี้นะตัว shuttle point นะครับนะเดี๋ยวไปอ่านดูนะดูในสไลด์จ้ะแล้วกันนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ prove ว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราจะใช้ในการเกาะ femur นะครับนะถ้าเราใส่ตัวนี้ผิดพลาดเนี่ยผิดตำแหน่งเนี่ยคนไข้จะเกิดปัญหาคือพัทลาติดตึงที่มุมที่ผิดนะงั้นสำคัญมากในการทำ MPFL reconstruction เนี่ยตัว MPFL มันจะเป็นลักษณะเป็น fan shape นะครับจะเกาะที่ proximal one third แล้วไปเกาะfemur นะตำแหน่งที่เป็นตัวที่อาจารย์ให้ดูนะการที่เราเลื่อนมันลง distal หรือ proximal เนี่ยจะมีผลนะครับนะต่อ mechanics ของมันเต้วิจารณ์ tunnel คนนี้หน่อยเป็นไงบ้างเต้ tunnel ของตัว shuttle point เหรอครับอาจารย์ครับมันสูงมากเลยครับสูงมากนะอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างนี้ผมว่ามันก็จะดึงพาเทล่าขึ้นไปครับอาจารย์เออนะอันนี้สูงมากเลยนะไอ้คือเกิดจากการใช้มือคลำนะงั้นมันควรอยู่ไหนมันจะควรจะอยู่ตรงเนี้ยครับตรงบริเวณตรงนี้นะเข้าใจไหม
ส่วนตัวนี้ใช้ได้ไหมครับตรงตัวนี้ใช้ได้ไหมตรงไหนครับผมไม่เห็นเมาส์อาจารย์พัทเทล่าเนี่ยใช้ได้ไหมพัทเทล่าเนี่ยสองรูเนี่ยอ๋อพัทเทล่าผมไม่แน่ใจว่าทำรูตรงอ๋อนี่หมายถึงทำตัวรีคอนใช่ไหมครับอาจารย์รีคอนเนี่ยเขาดีไหมอ๋อมันบางมากเลยครับมันจะตำแหน่งเขาโอเคไหมตำแหน่งผมว่ามันสูงไปนิดนึงสูงอะดีเอาละครับสูงดีสูงนี่ต้องจำบอกแล้วอยู่ที่ upper one third นะครับงั้นมันต้องอยู่ที่ upper one third อันนี้เขาทำดีแล้วนะเข้าใจไหมพัทธราชตำแหน่งเนี่ยเขาดีแล้วแต่ว่าเจาะ2รูแต่ว่าที่ธรรมศาสตร์เราเนี่ยเราไม่มีรูใช่ไหมเราใช้ควอดไดเซปแล้วก็พลิก90องศานะนะครับนั้น2รูเนี้ยมันดีแล้วแต่ว่าฟีเมอร์เขาทำผิดนั้นออกมารีซอลก็จะไม่ดีนะคนแค่พวกนี้จะเกิดออโซไทรติสของพัทธราชได้เร็วขึ้นนะเข้าใจไหมนั้นทันเนลเนี่ยของฟีเมอร์เนี่ยต้องแม่นยำมากๆนะครับโอเคนะอันนี้ก็ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราจะเพี้ยนจะพลาดเนี่ยนะครับเราอย่าเพี้ยนในแนวนี้ถ้าเพี้ยนในแนวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลมากนะแต่ถ้าเราเพี้ยนในแนว proximal distal เนี่ยจะมีผลมากๆกับตัวdynamic ของแพทาล่าเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าแนวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลมากแต่ให้ดีก็คือต้องอยู่ตำแหน่งที่มันควรอยู่นะครับนะโอเคนะครับนิกกี้เราบอกไปแล้วนะว่าตัว MPFL มันไม่ใช่เป็นแล้วการ tension graph เนี่ยก็มีการพูดถึงนะเราจะไม่ tension ปัญหาที่พบบ่อยคือ over tensioning นะครับของตัวตอนที่เรายึดไม่ใช่เราดึงเต็มที่นะงั้นวิธีการ tensioning เนี่ยเราจะต้องให้คนไข้เนี่ยอยู่ในมุมนะครับนะต้องงอเข่านะครับอยู่ที่45ถึง60องศาเห็นไหมอันนี้คือตอนพัทเทล่ามันหลุดอยู่แล้วจะต้องงอนะครับแล้วก็เทนชันในงอในมุมที่พัทเทล่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมพัทเทล่าต้องอยู่ในร่องนะงั้นตอนเทนชันนิ่งเนี่ยเราจะใช้สโคปเนี่ยเข้าไปดูด้วยว่าตำแหน่งที่เราเทนชันเนี่ยมันไม่โอเวอร์มันไม่ดึงมีเดียลเกินไปไม่เลทรัลเกินไปนะก็คือจะต้องงอเข่าด้วยนะเวลาที่เทนชันนะครับในคนนี้ที่คุณไข้มีออสโคนดอลแฟกเมนต์เห็นไหมคนนี้มีออสโคนดอลแฟกเมนต์ชิ้นใหญ่นะเห็นไหมแบบนี้เนี่ยต้องยึดนะครับเอาคีบออกไม่ได้เพราะชิ้นมันใหญ่มากนะวิธีการยึดของเทคนิคที่เราทำคือเราใช้ทรานออสเชียสคือเราจะเจาะรูไปว่าตรงข้ามนะแล้วก็จะผูกที่ตรงด้านนอกของตัวพัทเทล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเจอร์บริดจ์นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ไม่ต้องใช้พวกสกรงสกูเลยใช้เชือกอย่างเดียวนี่แหละนะยึดมันเข้าไปแล้วไปผูกที่ฝั่งตรงข้ามนะแต่ต้องพลิกพัทเทล่านะอันนี้คือกรณีที่ใครมี large orthogonal fragment นะนี่ก็เด็กคนเมื่อกี้นะเพราะฟังก์ชันก็ดีนะ range of motion ดี stability ก็โอเคนะแต่จะต้องเปิดนะจะต้องเปิดเข่านะโอเคคนนี้25ปีนะพัทเทล่า dislocation อันนี้ intra op เป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือมีลักษณะ subluxation ใช่ไหมนะคนนี้เราเช็คทุกอย่างแล้วปกติดีนะครับโบนอลไลเมนต์ดีแค่นี้ก็ทำแค่ MPFL reconstruction พอนะก็ใช้เป็น quadriceps first layer นะก็ MPFL reconstruction นะอันนี้ก่อนทำหลังทำอลไลเมนต์ก็ดีขึ้นนะครับเคสนี้นะ7ปีขอเดน4ทำไงดี7ปีพัทธราอยู่ตรงนี้เอมรีครับเอมรีครับก็ฮัลโหลก็ reduction ก่อนครับอาจารย์ reduction expected dislocation มา6เดือนทำไงผมว่า reduction ไม่น่าเข้าแล้วก็โทรคีอันนี้มันหลุดตอนงอหรือตอนเหยียดอาจารย์ถามก่อนหลุดตอนงองอครับงอใช่ไหมครับถ้าฟิล์มงอแล้วหลุดนี่คือหลุดตอนงอนะงั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรทำโบนครับฮะทำโบนได้เหรอ7ขวบอ่ะก็ต้องพยายามเอาเข้าแต่ว่าคนนี้มันก็ดูมีโทเคียดิเชียด้วยไหมครับแล้วก็แต่ว่าจะแก้ที่โบนนะโทเคียพลาสติไม่ครับก็คือแก้ในโบนในเด็กเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะทำไม่ยุ่งกับโบนก็คือทำถ้าเกิดจะทำก็ทำ MPFL Recon ที่เป็น Extra Osseous อ่ะครับอาจารย์เทคนิคแต่ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับว่าทำยังไงแต่ว่ารู้แค่ว่ามันทำ Extra Osseous เทคนิคแล้วก็ตัวชุบตัวพอยต์อ่ะในเด็กอ่ะมันจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ครับก็คื
บางทีเวลาวัดในเด็กอะช็อปเตอร์พอยต์จุดเกาะของ MPFL ที่เรารีคอนอะมันจะชอบตรงกับไฟสิทธิ์พอดีครับแล้วก็เอาฟูลมาเช็คก็เลี่ยงๆให้มันอยู่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่โดนไฟสิทธิ์นะครับโอเคเข้าฟีนะคีย์คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยนายปล่อยให้โตได้มั้ยทำตอนโตได้ไหมบูมตอบมั่งบูมได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมครับบูมไม่ได้ครับอาจารย์ขอประมาณ9โมง10นาทีนะบูมเร็วไม่ได้ครับมีข้อสอบด้วยได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้นะแล้วจะทำไงคือถ้าก็พยายามรีคอนเอาพาเทล่ากลับมาก่อนนะครับอย่างน้อยเผื่อโทรคิดมันจะเดเวลอปต่อได้ครับถูกต้องนะนายต้องหลักการเหมือน DDS ของจันเจนนะถ้าพาเทล่ามันอยู่งี้นะมันจะไม่โตนะโทเคียก็จะไม่โตเข้าใจไหมนำมาทำตอนโตนี่ไม่ได้เลยนะครับงั้นนายต้องพาเทล่าเข้าที่ก่อนนะคนนี้เนี่ยปัญหาคือมัน unstable มากนะพาเทล่าหลุดเวลางอนะครับเอามือดันเนี่ยแทบไม่เข้าเลยนะอายุ7ขวบเห็นไหมเอามือดันเนี่ยไม่เข้าพองอปุ๊บหลุดนะงอปุ๊บหลุดนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้หลุดมานานหมอจะต้องทำ lateral release ก่อนนะครับอันนี้เป็นเคสที่ต้อง lateral release นะเราจะต้อง lateral release นะเปิดเข่านะครับ open reduction lateral release นะอันนี้คือตัว lateral release แล้วก็เราก็จะ harvest ตัวพัทลัตไอ้ quadriceps first layer ไว้รอเลยเป็นทำเป็น soft tissue technique นะครับนะเสร็จแล้วจะ release ตัว lateral retinaculum นะเสร็จแล้วเราจะพลิกตัว quadriceps เนี่ย90องศานะครับนะเราจะไม่ยุ่งกับโบนห้ามทำโบนทันเนลเลยนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ก็มายึดกับตัวตำแหน่งที่เป็น adductor นะตรงนั้น adductor เราสามารถจะเย็บมันเข้าที่ได้นะเข้าใจนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะทำ lateral release นะครับเช็คดูอีกทีนะ intraop นะว่าพาทาล่ามันไม่หลุดแล้วนะเช็คดู mobility นะนี่สำคัญนะmobility หลังจากทำเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่ได้นะไม่ใช่ทำแล้วมันแน่นเปี้ยนะครับมันจะต้องมี physiological motion ของ patella ด้วยนะครับแล้วก็ใส่แคสนะครับคนไข้คนนี้ก็เรียบร้อยดีนะ patella ก็เริ่มดีขึ้นนะเข้ามาตรงนี้แต่ไม่กลางเป๊ะนะนะครับแต่ว่ามันเริ่มเข้ากรูฟแล้วนะครับนะอันนี้คือ patella ในเคส1เคสนี้เป็นเคสที่ complex นะที่อาจารย์บอกนะ B ลองอีกทีมั้ย B คนนี้ที่เองดูไว้ตอนแรกมีวอลกัสนะพัทลาดิสโลเคชันในท่างอนะครับแล้วก็มีตัวเฟล็กชันคอนทราคเจอร์ด้วยของเข่าวอลกัสแองเกิลนี่ประมาณ20องศา B ลองดิ B ทำอะไรบ้างก็1แก้โบนนะครับก็แก้อะไลเมนต์20ก็ให้เหลือเมื่อกี้ที่ท่านบอกประมาณ12ครับครับก็ใครไม่ใช้ไมค์ปิดหน่อยเสียงหอนทำ collective osteotomy นะอาจารย์อันดับแรกครับอันที่2ดูโทเคียอะไรก็ดูดีครับอันนี้ก็โอเคดูดีมาก็คือแก้ soft tissue ครับแต่อันนี้น่าจะเป็น persistent มานานก็น่าจะต้องทำ lateral release ครับโอเคดีมาก lateral reconstruction ครับโอเคดีมากครับอะไรอีกส่วนอันนี้อีกอันนึงที่อาจารย์เราให้ดูคือตรง PDDG ก็อยู่ในเลนน้อยกว่า20อยู่นะครับโอเคครับนะโอเคครับอ่ะดีมากนะคนนี้ก็คือเราต้องแก้วอลกัสนะครับก็คือทำสามารถจะทำโอเพนเวสหรือโคดเวสก็ได้นะครับแต่ในโน้ตปัจจุบันเราจะแต่อีกอันนึงที่พีไม่ได้แก้คืออะไรครับ infection contracture มั้ยแก้ยังไง4ครับตอน FC ด้วยนะแล้วก็ลองดูว่าเรารีสซอฟต์ที่ชูเราแก้ได้ไหมแต่ถ้าแก้ไม่ได้เนี่ย B จะต้องทำการออสโตโตมีโบโดยให้แก็บด้านหน้ามากกว่าด้านหลังนะเข้าใจไหมคือเปิดด้านหน้าไอ้เปิดด้านหลังให้แก็บกว้างขึ้นอ่ะครับนะเปิดด้านหลังให้แก็บกว้างมันจะได้เอ็กซ์เทนออกไปได้นะแล้วคนนี้ก็ต้องแก้หลายมิตินะแก้โคโลโนนะครับแล้วก็แก้ตัวแซกชิโตด้วยคนไข้มีปัญหาเรื่อง flexion contracture ด้วยนะแต่ถ้าคนไข้มีปัญหาเรื่อง rotational ด้วยเราก็ต้องแก้ด้วยเข้าใจนะงั้นต้องมองให้ครบทั้ง3มิตินะครับดีมากนะ
นะคนนี้ก็ไทลัคตอนที่แรกล่ามเราก็ต้องรีลีสนะเดี๋ยวอาจารย์สกิปไปเลยนะคนแค่คนนี้ก็หลังจากทำก็เรียบร้อยดีนะรีลีสเสร็จแล้วก็ทำออสโซโตมีนะครับเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะโอเคอันนี้หลังจากที่ทำแล้วแพทลาก็กลับเข้าที่ดีนะตอนแรกโหลดอยู่ด้านนี้นะครับอะไลเมนต์ก็ดีขึ้นนะโอเคโพสต์สอบนะคลินิคอลก็ดีพวกนี้ก็เราจะต้องให้รีแฮบให้ดีเพราะว่าเราทำเยอะนะมีโอกาสนะเทคโฮมเมสเซจนะก็คือคอนเทนเมนต์อะไลเมนต์กับซอฟต์ทิชชูบาลานซ์นะนั้นต้องดูให้ครบนะครับถ้ามีปัญหาโบนต้องแก้เรื่องโบนก่อนนะแล้วก็สไลด์ที่อาจารย์ให้ดูแล้ว acute dislocation ก็ต้องจำได้นะ indication ใน acute dislocation ที่สำคัญเลยมี orthochondral fragment ที่ displaced นะโอเคครับข้อสอบนะขอเด่น4นะ15ปีนะผู้ชายนะครับknee dislocation นะถามว่า most likely diagnosis คืออะไรง่ายว่ะเร็ว patella dislocation patella dislocation ถูกต้องนะสิ่งที่หมอจะเจอใน acute patella dislocation ก็คือตรงด้านนี้นะ MRI ก็จะมีรอยฉีกนะครับบางทีก็จะมี loose fragment นะ trochea ตรงนี้ไอ้ตรง lateral condyle มักจะช้ำเห็นป่ะตรงนี้ช้ำตรงนี้ช้ำเพราะมันเคยมาชนกันนะแล้วก็มี fragment นะครับโอเคข้อต่อไป25ปี acute patella dislocation non displaced ทำไรบูมสปินเด่น3เด่น4กันนะไล่ไปบูมตอบสปินครับอาจารย์ A B C D D ครับสปินสปินถูกนะเพราะว่า acute นะตามอัลกอริทึมนี้ใช่ไหมacute ถ้าเกิดว่า orthocondral ไม่ displaced conservative ข้อ3 19ปี first time dislocation insolvency 1.1 Q angle 15นะ x ray เป็นแบบนี้ทำอะไร ทำอะไรครับทำอะไรฮะ4ใช่ไหมครับโอเคมี orthocondral fragment ใช่ไหมใช่ไหมฮะครับครับโอเคมีออสโซครับดีมากนะ indication ก็คือมี acute มี displaced ก่อนตัว fragment นะ MPF repair นี่ไม่ใช่โกหลักนะโกหลักของเราคือเข้าไปยึด patella นะ15ปี twist knee นะครับมี lateral dislocation ไม่มี fracture most appropriate management คือเร็ว15ปีตาใครแล้วเอครับบูมข้อ1 A โอเคถูกต้องนะเพราะไม่มีอินดิเคชันในเซอร์เจอรี่นะครับ54ปี acute knee injury นะครับเข่าบวม wrist motion แล้วเจ็บตรงมีเดียลของ patella นะครับทำอะไรครับไหนฟีมาครับอาจารย์ทำอะไรครับมีฟีมไหมครับต่อไปอย่างนี้อย่างนี้โอ้งั้นทำ MPFL อะไรขาด MPFL ครับ MPFL กับอะไรกับตัวได้เสพควอดิเซปควอดิเซปขาดด้วยเห็นไหมนะพวกนี้ก็ต้องระวังนะคนใกล้ที่ MPFL ขาดเนี่ยมักจะเจอในพวก KD ด้วยนะเพราะตำแหน่งนี้มันเป็นที่เกาะนะใกล้ๆกับ MCL นะบางทีก็จะมีการฉีกตรงนี้ได้หรือมีควอดไดเซปรับเจอตอบข้อไหนครับตอบตอบข้อ E ครับข้อ E ใช่ไหมข้อ D ก็พอนะมันแค่54ปีแล้วนะในทำควอดไดเซปรีแพร์นะครับแล้วก็ทำแพมลี่รีแพร์ของเรติน่าคูลัมก็พอแล้วนะครับอ่ะข้อต่อไปนะ What is most likely structure ที่จะ injure ใน traumatic patella dislocation เน้น3 Visolute B on เร็ว MPFL อะไรครับอาจารย์ MPFL นะถูกต้อง Structure Visolute structure attached between medial precondyle and after tubercle of femur อันนี้ก็ง่ายจำบอกไปแล้วนะมันอยู่ระหว่างใช่ไหมมีได้เพียงคนใดกับอะแดปเตอร์ตัวเขาคือ MPFL ครับ
เออ MBFL อ่ะข้อไหนถูกอันนี้คืออะไร A คืออะไร MC TLAT MC TLAT นะครับนี่คืออะไรนี่คืออะไร B-Boy เป็น Ferguson ตอบข้อไหน According to Pala Instability which picture are different picture and different type of tibial tubercle osteotomy ตอบ E ครับท่านฮะ E ครับโอเคนะข้อ E นะถูกต้องนะนะไปดูเรื่อง osteotomy มานะข้อไหนนะที่ผิดนะในเรื่อง patellar dislocation ใน skeletal immature ข้อไหนหมดเวลายังข้อ4ครับโอเคข้อ4นะนะ lateral release first line นี่ผิดนะ lateral release จำไว้เราไม่ค่อยทำกันเราจะทำได้เพราะเฉพาะคนไข้ที่มี tight lateral retinaculum หรือเป็น neglected dislocation นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีก procedure นึงที่ใช้ในเด็กนะครับก็คือเราใช้เป็น soft tissue นะพลิกมาปิดนะโอเคอ่ะอันนี้ไปแล้วอ๋อนี่ย้อนกลับเยอะนะอาจารย์ว่าพอละนะเองไปอ่านดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะอันโพสต์ไว้ในกลุ่มแล้วกันนะนะครับมีคำถามไหม9โมง10นาทีแล้วนะครับครับถ้าเกิดเนี่ยในเด็กเนี่ยอาจารย์ครับหลุดมาแล้วก็มี recurrence แล้วก็เอาเข้าไปทำ MPFL repair สมมุติเข้าไปแล้วเนี่ยครับพอดึงกลับมาได้ทำแค่ repair อย่างเดียวพอไหมครับเวลาที่นายเข้าไปในเด็กเนี่ยก็คือที่นายต้องทำก็คือเรื่องของออสโซคอนโดใช่ไหมนี่ในอะคิวหรือในครอนิกอันนี้หมายถึงพาเทล่าพาเทล่าอันนี้ไม่ใช่ออสโซคอนโดอาจารย์หมายถึงตัวพาเทล่าดิสโลเคชันนะครับอาจารย์แล้วเข้าไปมันมี PFL ที่มันทอนแต่ว่าพอดึงกลับเข้ามาซ่อมได้เราทำรีแพร์อย่างเดียวพอไหมครับหรือว่าต้องรีคอนไปเลยโดยทั่วไปจะต้องมีซอฟต์ทิชชูนะจะใช้เทคนิคที่อาจารย์ทำก็ได้นะก็คือใช้ตัว first layer ของตัวใช้ rectus femoris นะมาดึงหรือน่าจะใช้ตัว medial plication บางคนก็เย็บวีมโอให้มันตึงขึ้นนะครับนะก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดใช้แค่ soft tissue plication เอาไม่ค่อยอยู่นะครับมักจะต้องมี soft tissue graft เป็น local graft นะครับแต่ห้ามเจาะกระดูกนะคีย์คือห้ามเจาะกระดูกอ่ะบูมเดี๋ยวมีอ่านเปเปอร์ต่อใช่ไหมให้อีกสองคำถามบูมครับถามหน่อยเร็วไปมีช้อยหนึ่งที่ให้รีแพร์ครับท่านคือถูกคือถ้าช้อยคือต้องมีรีแพร์บวกโลคอลกราฟใช่ไหมครับถ้ารีแพร์อย่างเดียวคือไม่ค่อยทำใช่ไหมครับรีแพร์ไม่ค่อยทำยกเว้นว่าถ้าเป็นเคสนะที่มีคอร์ดิเซปรับเจอใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของเอพิฟเฟลเป็นอคิวแทร์นะถ้าอคิวแทร์เนี่ยนายมีโลการทำรีแพร์นะครับแต่ถ้าเขาพูดว่าเป็นได้สักครอนิกแล้วเนี่ยการทำรีแพร์เนี่ยก็ไม่มีโรนะถ้าเป็นครอนิกต้องทำรีคอนสตรักชั่นนะครับเอมรีไม่อยู่ละอยู่ครับอยู่ยังไม่มีคำถามไหมกระจ่างไหมกระจ่างไหมกระจ่างครับโอเคเดน3เน้น3วิสรุตบุญสองครับอาจารย์ครับอาจารย์มีคำถามเปล่ากระจ่างดีครับกระจ่างไหมกระจ่างดีครับกระจ่างนะโอเคเน้น2รู้เรื่องขึ้นไหมรู้เรื่องครับอาจารย์กระจ่างนะครับดีเลยครับโอเคเน้น1ครับขอบคุณครับอาจารย์เน้น1อ่ะรู้เรื่องครับเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคครับไม่มีคำถามนะอาจารย์เลิกนะครับเดี๋ยวแอคทิวิตี้อื่นต่อ